และเมนูในวันนี้พบกับสุดยอดเมนูของหวานที่จะเติมความชุ่มชื้นให้กับคุณและยังสามารถทำได้ง่ายๆเองที่บ้านโดยไม่ต้องใช้เตาอบกับเค้กมะพร้าวอ่อนลาวาขอแม่หญิงไปออกเรือนอุ๊ย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 อาย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 เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อหมื่นฟังเพลงแบบนี้ด้วยหรือก็พอมีบ้างขอรับว่าแต่วันนี้พ่อหมื่นนำสิ่งใดมาสู่ขอแม่หญิงลูกสาวของฉันหรือยาสีฟันคอเกตปัญจเวทหญิงแม่พอจอยนะคะทำไมแม่หญิงวายุโกะไม่พูดเต็มปากล่ะคะแม่หญิงลูกสาวดิฉันเขาขี้อายเป็นสาวเป็นแซ่จะให้มาเปิดปากพูดเต็มปากเต็มคำมันไม่งามอยากเห็นรอยยิ้มของแม่หญิงวายุโกะไหนแม่หญิงยิ้มมาดินยับฮะผมคงมาผิดบ้านท่านมือจึงหนีพวกเราไปเอาจริงๆไหมฟันเองดำฟันเองดำฟันเองดำนี่สินสอดอ่ะพ่อหมื่นเขาไม่ได้เอากลับไปอ่ะเอาไว้กินเลยจะบ้าเหรอใช้แปรงสิยาสีฟันคอเกตปัญจเวชสูตรพิเศษแต่โบราณฟันสดใสค่าพลังใน1หลอดดีต่อใจใช้สมุนไพรลมปากหอมไร้กังวลน้ำผึ้งซ่านภูสะเดาโกรภาแถมนำพามาด้วยมะขามป้อมของธรรมดาที่แสนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโบกมือลาปัญหาเรื่องฟันให้สิ้นเอ่ยเตรง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 โอ้ยข้ารวบเลยชอบมากๆเลยนางช้อยไปสอยมาให้ข้าใช้เพิ่มสิปั้นจั่นยังใช้ปัญจเวทเลยทำไมข้าจะไม่ใช้เลยปั้นจั่นใช้คอเกตปัญจเวทค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาสอนทำเค้กมะพร้าวโบราณนะคะอุปกรณ์ก็จะมีกะทิแป้งกวนไส้น้ำตาลไอซิ่งเกลือแล้วก็ชิฟฟ่อนเค้กนะคะที่ซื้อมาชิ้นละ10บาทนะคะแล้วก็มีวิปปิ้งครีมด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในช่องเย็นนะคะเดี๋ยวเราทำกันเลยค่ะคือต้องแบบแช่วิปปิ้งครีมให้เย็นแบบเย็นจัดแล้วก็แข็งอย่างนี้เลยแล้วเราก็มาค่อยๆขูดออกแล้วมันจะทำให้สามารถตีขึ้นฟูได้เร็วขึ้นก็ไม่ไหวแล้วจริงมาๆๆๆๆโอ้นี่แหละโอ้เฮ้ยมันโดนเนียนเร็วมากเร็วกว่าฉันไม่ตีเลยดิเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยปกติอ่ะต้องใช้เตาอบต้องใช้นู่นใช้นี่แต่ว่าสูตรของเราอ่ะคือเราขี้เกียจไงแล้วก็เลยซื้อแบบนี้มาเลยก็คือเราไม่ต้องทำเค้กเองเพราะนี่มันก็คือชิ้นละ10บาทเองนึกออกป่ะใช่ประกบกันน่ะให้มันเป็นชิ้นขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเรียงเค้กแต่ถ้าเป็นตัวเลขจะเรียกว่าเรียงเบอร์วัตถุดิบต่อไปอะไรครับนี่นะคะเราจะเรียงกันแบบนี้ไว้นะคะเอาไม้พายมาสิจ๊ะอะไรอ่ะอะไรไม้พายไม่ไม้พายต้องอย่างนี้ไม้พายนี่นะคะเราก็จะเอาครีมอ่ะที่เราทำอ่ะมาเป็นเหมือนกาวจะประกบทุกชิ้นน่ะเข้าด้วยกันแล้วเราก็ทำแบบนี้นี่แล้วมันก็จะประกบกันนี่เราประกบกันได้แล้วนะคะแล้วเราอ่ะก็จะเอาแก้วแบบนี้นะคะเล่นกี่ถ้วยแก้วอ่ะครับไม่ใช่เราจะเอาแก้วนี้นะคะมาเจาะรูตรงกลางเคยเห็นป่ะที่ร้านเค้กลาวาไส้มะพร้าวอ่อนอ่ะก็จะแบบมีรูตรงกลางเราให้ยึดไว้ตรงกลางใช่ป่ะแล้วก็กดลงไปยกขึ้นนี่แล้วเราจะมาทำไส้ที่ใส่ด้านในกันนะคะเตรียมไปสวนมะพร้าวมาเลยเว้ยที่จะแบบไปคัดเลือกสั่งมะพร้าวที่ดีที่สุดมาเฮ้ยได้แล้วแตกแล้วโอ้ยไอ้นี่ได้ว่ะมาว่ะอุ้ยเนื้อแบ
ับเนื้อมะพร้าวอ่อนๆเลยอันเนี้ยอันเนี้ยคือซื้อมา30อันเนี้ยซื้อมา15ไหนดู15สิ15บาทสิดูความอร่อยของมะพร้าวจะอยู่ที่ราคาหรือเปล่าลองชิมน้ำก่อนดิจะได้รู้น้ำใสเหมือนกันเลยชิมสิมันก็เป็นมะพร้าวเหมือนกันเนาะอร่อยครับอ่ะ15บาทอ่ะลองชิม30หน่อยเดี๋ยวมันเสียใจอันนี้หวานกว่าคือเรารู้สึกว่าเข้าสู่ช่วงมีสาระค่ะทุกคนเรารู้สึกว่าเค้กมะพร้าวเนี่ยเป็นอะไรที่ฟิวชั่นระหว่างความไทยกับความสากลได้ดีมากเพราะว่าความหอมของมะพร้าวอ่ะกับน้ำมะพร้าวแล้วก็กะทิอ่ะมันเป็นความหอมหวานมันที่ลงตัวมากบวกกับความนุ่มของเนื้อเค้กอ่ะเทคนิคของฝรั่งที่เขาทำเป็นเค้กขึ้นมามันทำให้รสชาติที่ได้มันกลมกล่อมแล้วก็เพอร์เฟกต์มากมากขออีกลูกนึงค่ะพี่ขออีกลูกนึงรู้สึกเนื้อจะไม่พอทำอะไรหนูเช็คว่าสุกไม่สุกบ้าไม่ใช่ทุเรียนอ้าวเหรอเอาไม่เหมือนกันมามีขูดมะพร้าวทำกับข้าวอยู่ในกล่องมีใบรุ่นก็ถูกด้วยลาออกไปจบไม่ต้องทำนะเราก็จะใส่น้ำมะพร้าวลงไปค่ะแล้วก็ใส่กะทิลงไปนะคะก็ใส่แป้งกวนนะคะแป้งกวนลงไปหน้าตาเหมือนกันเลยไอซิ่งกับแป้งกวนเอาไงวะเจอหน่อยป่ะอะไรแป้งกวนเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะ1หยิบมือ1หยิบมือใส่เกลือเท่าไหร่1หยิบมือ1หยิบมือ1 2 3เอาซื้อเลยนะไหนดูซิ1หยิบมือมึงเนี่ยโอเคแล้วเราก็ใส่เนยสดลงไปนะคะประมาณนี้ลองหน่อยป่ะล่ะเจอได้นะอะไรเนยสดใส่เนื้อมะพร้าวลงไปด้วยนะคะประมาณครึ่งอันนี้เราต้องคนให้แป้งอ่ะมันหมดไม่ให้แป้งมันละลายก่อนหม้อร้อนมากเลยค่ะทุกคนยังไม่ได้เสียบค่ะไหนขอไหนช้อยลองดมนี่หอมจริงเปล่าหอมขนาดนั้นเลยเหรอในพี่ลองดมดูหมอลองดมดิพี่ลองดมดิหอมดีเริ่มสุกแล้วนะคะซอสเราก็จะเริ่มข้นดูนี่เนี่ยแหละคือไส้ลาวาที่แท้เหนียวข้นขาวแต่กินตอนนี้ไม่ได้นะปากมึงพองแน่อาชิมชิมเลยได้ช็อตเลยเนี่ยได้ช็อตเลยสิ่งใดมาสมแสดงล้วนๆใครจะไปโกแป้งเนาะใช่แล้วก็วิปครีมโปะร้อยลวกนี่ได้แล้วเราก็จะราดไส้ลงไปข้างล่างนะคะโอ้โหเจ้าของด้านบนเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อมะพร้าวทั้งหมดนะคะวางปิดลงไปวางเนื้อมะพร้าวแล้วนะคะเราก็จะราดซอสทั้งหมดอุ้ยนี่น่ากินมากอ่ะอุ้ยนี่และเมนูในวันนี้พบกับสุดยอดเมนูของหวานที่จะเติมความชุ่มชื้นให้กับคุณและยังสามารถทำได้ง่ายๆเองที่บ้านโดยไม่ต้องใช้เตาอบกับเค้กมะพร้าวอ่อนลาวาคือข้างในอ่ะที่เราจำได้ไหมเราเจาะรูตรงกลางไว้เราคิดว่าเวลาเราเปิดมาแล้วมันจะต้องแบบยืมยืมอ่ะว้าวชิมจากในนี้เลยแล้วกันแค่ชิฟฟ่อนอ่ะมันจะฟูๆเบาๆอยู่แล้วมันแบบกินกับเนื้อมะพร้าวที่เราทำเพิ่มอ่ะคืออร่อยมากจริงก็มีแต่คำอธิบายเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติยังไม่ได้สั่งอร่อยแบบอร่อยเพราะว่าเทสที่เราซื้อมามันอร่อยอยู่แล้วด้วยแล้วก็ซอสที่เราผัดอ่ะเหมือนขนมครกนิดนึงมันเหมือนขนมครกใส่มีมะพร้าวมันก็จะเป็นหอมๆกะทิอ่ะไม่หวานมากกำลังดีดูเนื้อมะพร้าวที่ทะลักออกมาจากด้านในเฮ้ยโมเค้กมันมีกลิ่นใบเตยได้ใช่ปะใช่เป็นไงบ้างอะอร่อยหอมใบเตยเนื้อเค้กนุ่มอู้บ้าปิดกิ๊กอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ถ้าสมมติว่าใครมีเมนูขนมหวานเด็ดๆอยากให้โมทำนะคะลองคอมเมนต์ลงมาด้านล่างอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งนะคะเพื่อที่ทุกคนนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเป็น notification พิเศษเวลาโมอัพคลิปปั๊บจะได้ดูปุ๊บเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายกินต่อ